สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา SCB พรามเอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณช่วงเรื่องเล่าจากพ่อวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันครับไปชมโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างขึ้นมาครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายมาเป็นสินค้าดอยคำและได้รับการยอมรับจากตลาดว่าเป็นอาหารเกษตรปลอดสารพิษวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่กันครับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช2515ที่หมู่บ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงงานหลวงแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎรการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาซึ่งต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ารับช่วงการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปจัดตั้งเป็นบริษัทโดยใช้ทะเบียนการค้าดอยคำที่เน้นผลิตสินค้าจากผลิตผลของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าทางอาหารเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่นั่นคือการเปลี่ยนดอยฝิ่นกลายเป็นดอยคำนั่นเองครับหลังจากก่อตั้งโรงงานมา30กว่าปีในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2549ได้เกิดพิบัติภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนบ้านยางและโรงงานหลวงด้วยเช่นกันจากความเสียหายในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเสียหายบริเวณบ้านยางและโรงงานหลวงและมีพระราชกระแสรับสั่งให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโรงงานหลวงให้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปเพื่อเกื้อหนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนโดยรอบเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดำริในการพัฒนาและเพื่อความคงอยู่อย่างยั่งยืนของโรงงานหลวงและเริ่มเปิดดำเนินการผลิตอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2552หลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการโรงงานหลวงและชุมชนบ้านยางแล้วก็ยังจะได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ดอยคำเป็นของฝากอีกด้วยด้านในพิพิธภัณฑ์นั้นภายในจะแสดงเป็น3หัวข้อหลักๆคือโครงการหลวงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางและบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดปัจจุบันนะครับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางถือว่าเป็นโรงงานหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าดอยคำและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่อำเภอฝางนะครับที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความหลากหลายของชุมชนบ้านยางเป็นอย่างดีด้วยครับเวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆแปลกๆแบบนี้นะนำเสนอเข้ามาได้เลยนะครับส่งที่แฟนเพจของเรานะครับตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่แหละฮะถ้าหากว่าเด็ดจริงแปลกจริงครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมแล้วนำเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมาฝากคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมทุกวันเสาร์ทางช่อง5กดหมายเลข1กับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยล่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีงานเทศกาลแปลกๆนำมาฝากกันครับบอกเลยว่าเห็นแล้วจะแบบมันมีจริงเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอยากไปบ้างจังเดินทางไปเลยครับเพราะว่าเทศกาลแปลกที่เรานำมาฝากวันนี้ฮะอยู่ที่ต่างประเทศคุณผู้ชมชอบทานกาแฟไหมชอบดื่มชาอะไรอย่างนี้ไหม yeah. ต้องไปที่นี่นะ
เก๋ไก่ชไนเดอร์มากมากเก๋ไก่ชไนเดอร์รุ่นพ่อรุ่นแม่เราพูดนะเนี่ยทำไมถึงติดปากเรามาอายอายจังเลยเอ้าผมพาไปที่นี่ฮะร้านกาแฟผมเรียกเองนะว่าร้านกาแฟเขาวงกตนี่ขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP King Power เข้าใจนักเดินทางไทยเวฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา